สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะหน่องก็มาลองสูตรขนมปังแป้งโฮลวีตนะวันนี้เราลองใส่เนื้อแป้งโฮลวีตที่เยอะนะคะกว่าแป้งสีขาวนะคะก็หน่องทดสอบก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้ลงสูตรให้เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็แค่มาอวดโฉมกันนะคะก็วันนี้ทำเป็นขนมปังไส้เคนเบอร์รี่นะเคนเบอร์รี่ที่หน่องเคยใส่ไปในวัฟเฟิลนะคะที่ทำวัฟเฟิลไปรอบนู้นนะอันนี้พอเราอบเขาได้สักพักหนึ่งหน่องก็เอามาทาไข่นะคะมันก็ฟูดูนุ่มอะแต่ว่าต้องกินต้องทดสอบดูก่อนว่ามันได้ไหมมันโอเคไหมนะคะก็มีไส้ไก่กะหรี่นะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไส้ที่เพิ่มมาก็คือไส้มะพร้าวนะคะไส้มะพร้าวอ่อนก็เป็นมะพร้าวกระป๋องนะคะมะพร้าวที่เราซื้อมาตามตลาดเอเชียที่มันอยู่ในกระป๋องนะคะวันนี้ก็ทำตามสูตรเดิมนะคะก็ใส่ทั้งหมด3ไส้เลยไส้ไก่ไส้มะพร้าวไส้เคนเบอร์รี่นะคะก็เน้นเพื่อสุขภาพเราก็จะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีนะคะก็วันนี้หน่องก็เลยมาแชร์เดี๋ยวเราอบก่อนนะว่ามันจะสุกถึงไหนนะคะเดี๋ยวน้องเอาใบผักชีมาใส่แล้วเดี๋ยวเข้าเตาอบ3ลูกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไส้ไก่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราอบเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมปังโอ้มันก็ขึ้นฟูดีนะท่าทางจะไม่น่าจะแข็งนะคือขนมปังโฮลวีตอ่ะส่วนใหญ่เขาจะกระด้างนะคะอย่างที่หน่องบอกหน่องผสมแป้งสีขาวก็คือแป้งขาวอ่ะนะคะก็คือแป้งตาโบแดงนะทีเนี้ยเราก็เอาโฮลวีตมาผสมเพื่อให้เราได้ธัญพืชจากโฮลวีตเนาะเราจะได้กินของที่มีคุณค่าทางสารอาหารนะคะนี่ตัวนี้เป็นไส้มะพร้าวนะคะพอเราออกมาแล้วร้อนๆนะเราก็ทาด้วยเนยนะคะส่วนไส้เคนเบอร์รี่หน่องก็ทำไว้กินมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันหรือช่วงพักเบรกก่อนทานข้าวอ่ะเขาจะให้เราพัก15นาทีนะก็เราก็จะกินกับผลไม้ก็คือหน่องก็จะกินส้มนะคะ1ลูกขนมที่เราทำเนี่ยนะคะ1ชิ้นก็เป็นเบเกอรี่แบบที่เรากินน่ะจากที่เพื่อนๆเห็นหน่องเคยไปซื้อเบเกอรี่ข้างๆห้าง Target นะตอนที่หน่องกลับบ้านหน่องซื้อมา2รอบแล้วหน่องลงวิดีโอไปรอบนึงรอบ2เนี่ยไม่ประทับใจเพราะว่ามันหวานจ่อยมากๆเราก็ไม่รู้เราก็ถามเขาเนอะว่าเราอยากกินขนมเค้กอะนะคะก็ปรากฏว่ามันเป็นแบบน้ำตาลคาราเมลคือหวานมากหน่องกินไปไม่ถึงครึ่งก็ทิ้งนะคะแล้วก็ขนมปังเดนิสนะก็เพื่อนๆก็คงทราบนะว่ารสชาติประมาณไหนก็หน่องก็เลยอ่ะเราทำกินเองก็ได้สูตรนึงหน่องก็จะทำขนมได้ประมาณ12ชิ้นนะคะสูตรที่น้องเคยให้ไว้เดี๋ยวน้องจะปรับแล้วเดี๋ยวจะทำสูตรให้เพื่อนๆนะคะตัวนี้น้องเน้นเป็นนมน้องใส่นมข้นจืดล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะเพิ่มแป้งโฮลวีตเข้าไปมันก็โออยู่นะแต่เราต้องชิมอะเดี๋ยวรอชิมก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องทำคลิปวิดีโอตอนเปิดชิมแต่ละชิ้นนะคะเนี่ยมันก็นุ่มอยู่นะเห็นไหมอะตอนแรกอะมันกระด้างส่วนใหญ่หน่องทำขนมปังโฮลวีตหน่องเคยทำแบบสูตรเพียวๆเลยกระด้างนะคะไม่โอเคอะเรียบร้อยละขนมปังเดี๋ยวน้องเตรียมปล่อยให้เขาเย็นตัวแล้วก็เดี๋ยวเก็บแช่ตู้เย็นก็ไว้กินได้ประมาณนี้นะคะ1สัปดาห์เช้าเย็นโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะหน้าตาดีมากเลยเพื่อสุขภาพนะคะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ